สวัสดีครับ Pentek MG นะครับภาพประมาณนี้จะมีรอยเฟดนิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่บุบไม่ยุบนะนี่คือสติ๊กเกอร์การลอยจากโรงงานก่อนนะครับเสียทาน R44 2ก้อนนะเดี๋ยวผมจะแถมไปในแพ็คอีก2ในนี้มีแล้ว2ก้อนก็ทั้งหมดเป็น4ก้อนนะครับของใหม่2แล้วก็อันนี้ก็ของใหม่เนี่ยแหละครับเพิ่งแกะใส่เข้าไปโอเคเลน LM4M นะครับ50 F2 เวลาถอดเลนก็ดันกดนะครับแล้วหมุนซ้ายเลนก็จะหลุดออกมาในลักษณะนี้นะครับติดตัวเวลากระจกมันตีนะครับในติดเป็นโฟมให้นะครับกันกระจกมันตีโดนเหล็กโอเค F โฟกัสปกตินะสมูทดีอยู่ทีนี้เราก็ใส่เลนก็สีส้มตรงสีส้มนะครับใส่ไปแล้วหมุนขวาให้มันดังแกร็กคือล็อกแล้วนะครับทีนี้มาดูระบบการทำงานของเขานะครับก็โหมดออโต้นะครับเขาจะเป็นกึ่งอัตโนมัติก็คือเราปรับแค่ F-stop นะครับกล้องเลือกสปีดให้แล้วสปีดตรงที่ว่าเดี๋ยวดูในช่องมองนะด้านซ้ายเห็นไหมครับจะเห็นเป็นตัวไฟวิ่งอย่างเงี้ยก็จะวิ่งอยู่ที่สปีด60เวลาเรากดสปีดก็ทำงานแค่60นี้ผมปรับ F นะครับปรับ F ให้มันแคบลงสปีดก็ต้องต่ำลงนะครับมันจะสัมพันธ์กันอยู่อ่ะปรับสปีดเดี๋ยวผมไล่วัดแสงเลยสปีด1นะครับโอเคอันนี้มาดูสปีดว่าตรงไหมสปีด2นะครับ8นะครับโอเค15นะครับ30ทีนี้ผมจะเปิดไฟช่วยนะเพราะว่าแสงในห้องมันค่อนข้างมืดโอเคเมื่อกี้สิบไป30ฟังเสียงนะครับมันจะ15เห็นไหมตัวไฟที่มันบอกเราอยู่เนี่ยสมมุติ30เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มดังนั้นเนี่ยสีส้มมันก็คือเหมือนเขาจะเตือนเราว่าการถ่ายนะครับ30ลงมาเนี่ยมันจะสปีดจะเริ่มช้าเวลาถือกล้องเนี่ยแนะนำให้ถือให้นิ่งนะครับไม่สมควรใช้ก็อย่าไปใช้มันแต่ใช้ได้ครับ30ก็ใช้ได้แต่ทีนี้ไม่อยากแนะนำเพราะว่ากลัวกล้องมันจะสั่นภาพที่ออกมามันจะไหวเท่านั้นเองนะครับ60ครับมาขึ้นมา60ก็จะเริ่มเขียวแล้วทีนี้ปรับ F กว้างไปเลย125แล้วปรับ F เอานะโอเค250สปีดเริ่มเร็วครับ500แล้วก็11,000จะมี 1,000 กับโอเวอร์นะ 1,000 ครับแล้วก็โอเวอร์สีแดงเห็นมั้ยถ้าขึ้นสีแดงงี้ให้เราปรับ F ให้มันลงมาถึงสมมุติตั้งก่อนสมมุติมันขึ้นสีแดงเงี้ยเราปรับ F เลยครับให้มันแคบลงมาแย้มเป็นโอเวอร์ถ้ามันโอเวอร์แสดงว่าถ่ายไปก็แสงมันจะสว่างภาพออกมาก็จะสว่างโล่เลยนะครับให้ปรับมันอยู่ที่ 1,000 หรือ500250แล้วแต่เราก็ปรับ F ช่วยเท่านั้นเองปรับ F ช่วยนะครับให้แคบลงกว้างโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นปรับ ISO นะครับ ISO ก็ดึงวงแหวนนอกมันขึ้นแล้วก็หมุนนะครับใส่ฟิล์มอะไรก็ปรับ ISO นั้นนะครับทีเนี้ยเวลาใช้กล้องนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเอาฟิล์ม100ไปถ่ายตอนเย็นๆกลางคืนนะครับสปีดมันจะไม่ได้อยู่ประมาณเนี้ยสปีดจะอยู่ที่ประมาณ8 15 30นะครับมันยากต่อการถ่ายนะทีนี้ก็เลยแนะนำให้วางแผนก่อนจะไปถ่ายนะครับซื้อฟิล์มที่ ISO เยอะๆไปถ่ายนะครับสมมติซื้อฟิล์มมา400เนี่ย400สปีดก็จะเปลี่ยนไปละเมื่อกี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ30 60อันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็น60ขึ้นละเพื่อง่ายต่อการถ่ายของเรานะครับจะโหมดออโต้มา100โหมด100เนี่ยคือโหมดซิงค์กับแฟลชด้วยนะครับแล้วก็ไฟในระบบของมันจะตัดหมดเลยแต่มันจะวิ่งอยู่ที่สปีด100ตลอดไม่ใช่ทานก็ทำงานอยู่ที่สปีด100นะครับกับ B นะครับชัตเตอร์ B ชัตเตอร์ B ก็จะเปิดค้างไว้นะครับปล่อยม่านปิดประมาณนี้ชัตเตอร์ B นะครับผมเปิดฝาตัวเลขนับฟิล์มก็จะรีเป็น0ปกตินะครับอันนี้คือเซลทามเมอร์นะครับขึ้นเฟรมขึ้นหลานแล้วก็ดันเบาๆมีอะไรอีกงานมีอะไรครับก็ประมาณนี้นะครับ
ของครับ